ากปรินปรึกษาหมอดูอีก2ปีมีลูกแฝดมากปรินปรึกษาหมอดูอีก2ปีมีลูกแฝดจะดีมากพร้อมเผยทริปฮันนีมูนที่นิวซีแลนด์มากบอกว่าทั้งตนเองและคิมเบอร์รี่ได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่นับถือมาแล้วซึ่งก็บอกกับอาจารย์ว่าตั้งใจจะมีลูกในอีก2ปีข้างหน้าจะดีไหมอาจารย์บอกว่าดีเพราะอีก2ปีจะเป็นปีมะเมียซึ่งหมากก็เกิดปีมะเมียด้วยและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าได้ลูกแฝดก็จะดีมากๆขึ้นไปอีกหมากปรึกษาคิมแล้วก็คิดว่าตั้งใจอยากมีแค่คนเดียวและถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ลูกชายและไม่กลัวว่าลูกจะเหงาเพราะคิดว่าตนเองและคิมก็สามารถเป็นเพื่อนให้ลูกได้พร้อมยังยอมรับว่าเคยคิดเรื่องชื่อลูกกันไว้แล้วด้วยแต่ถามว่ามีโอกาสที่ลูกจะมาในปีมังกรก่อนไหมหมากรีบบอกเลยว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่มีน้องนิวซีแลนด์ที่เพิ่งไปฮันนีมูนกันมาก่อนแน่นอน